เมื่อสัก30กว่าปีที่แล้วที่จังหวัดนครปฐมมีคนหนึ่งเขาคิดว่าจะรวบศาสนาเข้าด้วยกันศาสนาไหนก็สอนให้คนเป็นคนดีดังนั้นมี4คนที่มารวมกันเพื่อจะทำเป็นศาสนาใหม่พุทธคริสต์อิสลามและขงจื้อที่จะเกิดขึ้นที่นครปฐมตอนนั้นผมยังเป็นวัยรุ่นอยู่แล้วก็เขาก็ออกประชาสัมพันธ์เรื่องนี้เป็นศาสนาใหม่รวมเอาสิ่งที่ดีเข้ามาไว้ด้วยกันแล้วเขาก็จะกระดูกเอากระดูกของแต่ละศาสนาเอามาเป็นที่สักการะที่ภูเขาแห่งหนึ่งที่นครปฐมวันนั้นคริสเตียนก็ยืนขึ้นมาแล้วก็บอกว่าจะบ้าเหรอคุณจะเอากระดูกของพระเยซูไปจากที่ไหนคริสเตียนก็ลุกขึ้นมาแล้วไม่ยอมก็ต่อต้านเรื่องนี้เพราะว่าคริสเตียนรู้ว่าพระเยซูคริสต์ฟื้นคืนพระชนแล้วไม่มีกระดูกให้คุณไปเอามาจากที่ไหนเอาจากลิงมาที่ไหนเอาไว้ที่นั่นไปไหว้บูชาใช่ไหมครับพี่น้องครับพระเยซูฟื้นคืนพระชนแล้วเราไม่ยอมที่จะให้ใครบอกว่าพระเยซูตายแล้วพระเยซูไม่ได้มีชีวิตอยู่แล้วเราไม่ยอมใช่ไหมครับวันนั้นผมกับพรรคพวกเพื่อนๆขึ้นมาก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ต่อสู้กับเรื่องนี้ในสุดเขาก็ตั้งศาสนานี้ไม่ได้ฮาเลลูยาเพราะพระเยซูคริสต์ยังทรงบัญชนแล้วใช่ไหมครับพี่น้องอย่าให้ใครมาหาคุณแล้วบอกคุณว่าพระเยซูของคุณอยู่ที่ไหนถ้าพระเยซูคุณทรงบัญชนคุณทำตัวอย่างนี้เหรอคุณคิดอย่างนี้เหรอใช่ไหมครับพี่น้องถ้าเรารู้ว่าพระเยซูยังทรงพระชนอยู่เราจะไม่ทำอะไรบางอย่างเราจะไม่คิดอะไรบางอย่างเราจะไม่ประกอบอาชีพบางอย่างที่มันทำให้พระเยซูเสียพระทัยใช่ไหมครับเพราะพระเยซูยังทรงพระชนอยู่พี่น้องที่รักผมอายุป่านนี้ผมได้เห็นคนหลายแบบมากผมบอกอาจารย์อ้วนว่าปีนี้2556เนี่ยผมมีอายุคริสเตียน40ปี40ปีของผมได้เห็นคนกระตือร้นในพระเจ้าแล้วก็หลงหายไป40ปีของผมได้เห็นคนที่ไม่ค่อยเอาไหนกลับกลายเป็นผู้นำที่มีชื่อเสียงขึ้นมาผมเห็นคนที่พูดก็พูดไม่เป็นแต่เป็นนักเทศณเวลานี้ที่คนชื่นชมพี่น้องที่รักนี่คือสิ่งที่ผมได้เห็นมาตลอดทางและสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผมรู้ว่าทำไมสิ่งนี้เกิดขึ้นได้ทำไมคนบางคนนั้นเติบโตขึ้นกับพระเจ้าเมื่อเวลาผ่านไปและทำไมบางคนนั้นเวลานี้เติบโตแต่ออกต่อไปข้างหน้ามันฝ่อลงมันแฟบลงมีอันเดียวอยู่ในชีวิตของคนเหล่านี้ก็คือเขารู้ไหมว่าเขาเป็นคนมีชัยชนะแล้วเขาเป็นคนยังไงกับพระเจ้าพระเจ้ามองเขาเป็นยังไงวันนี้ผมจึงจะให้หัวข้อคำหนุนน้ำใจท่านว่าเราเป็นผู้มีชัยเอเมนเราเป็นผู้มีชัยไม่ว่าเราจะเป็นยังไงก็ตามพี่น้องที่รักครับนี่คือความคิดที่ต้องอยู่ในชีวิตของเราเราเป็นผู้มีชัยพูดพร้อมกันได้ไหมครับเราเป็นผู้มีชัยนี่คือสิ่งที่ต้องอยู่ในหัวใจของเราในความคิดของเราเพราะว่าเราคิดน้อยกว่านี้ไม่ได้พระวจนะของพระเจ้ามาหนุนใจเราอยู่วันนี้อยู่ในวิวรณ์บทที่12ข้อ10 11 2ข้อบัดนี้ความรอดและฤทธิ์เดชและอาณาจักรของพระเจ้าของเราและสิทธิอำนาจของพระคริสต์ของพระองค์มาถึงแล้วเพราะว่าผู้กล่าวหาพี่น้องของเราถูกโยนลงไปแล้วคือผู้ที่กล่าวหาพวกเขาเฉพาะพระพักตร์พระเจ้าของเราทั้งกลางวันและกลางคืนนั้นคือพวกเราชนะพวกเขาชนะมารด้วยพระโลหิตของพระเมสสปดกและด้วยคำพยานของพวกเขาเองและพวกเขาไม่ได้ลักตัวกลัวตายพระคัมภีร์ตรงนี้บอกเราอย่างชัดเจนบอกว่าบัดนี้ความรอดฤทธิ์เดชอาณาจักรของพระเจ้าของเราและสิทธิอำนาจของพระคริสต์
ของพระองค์มาถึงแล้วมาถึงโลกนี้แล้วคริสเตียนควรจะตระหนักความจริงว่าเรามี4สิ่งอยู่ในชีวิตของเราในเวลานี้ใช่ไหมครับเรามีความรอดความรอดแปลว่าปลอดภัยแล้วความรอดแปลว่าสุขสบายแล้วไม่ต้องห่วงใยแล้วไม่ต้องตกอยู่ในมือของใครแล้วโดยเฉพาะมือของมารเรารอดแล้วอะไรเกิดขึ้นชีวิตของเราเราบอกว่าเรารอดแล้วเราเป็นสุขแล้วนี่คือสิ่งที่อยู่ในโลกเราอันที่สองฤทธิ์เดชฤทธิ์เดชอยู่ในชีวิตของเราเราเป็นคนที่มีพลังอยู่ภายในไม่ใช่กลัวอยู่ตลอดเวลาเรามีพลังของพระเจ้าอยู่ภายในและที่สามมีอาณาจักรของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้าแปลว่าเราอยู่ในแผ่นดินของพระเจ้าถูกพระเจ้าครอบครองแล้วเราเป็นของพระเจ้าเราเป็นประชากรของพระเจ้าไม่ได้เป็นประชากรของมารไม่ได้เป็นประชากรของโลกนี้และอันที่สี่สิทธิอำนาจสิทธิอำนาจแปลว่าสั่งได้ชีวิตคริสเตียนมีสี่สิ่งนี้พี่น้องที่รักครับหลายครั้งเราไม่รู้ว่าเรามีสี่สิ่งนี้ในชีวิตของเราเรารอดแล้วแปลความว่าถ้าเราจากโลกนี้ไปเราไปอยู่กับพระเจ้าทันทีเรารอดแล้วเราไม่ต้องวิตกกังวลแล้วเราปลอดภัยแล้วเรามีฤทธิ์เดชในชีวิตของเราสั่งได้เรามีฤทธิ์เดชสามารถทำอะไรก็ได้สั่งได้ทำให้มันเกิดผลได้เรามีพลังในชีวิตของเราเองและเราเป็นของพระเจ้าและเรามีสิทธิอำนาจของพระเจ้าในชีวิตของเรานี่คือ4สิ่งที่ต้องอยู่ในมือของเราในชีวิตของเราพี่น้องตระหนักความจริงในแง่นี้ไหมครับว่าเราเกิดมาเพื่อชัยชนะเท่านั้นเราไม่ได้เกิดมาเพื่อความพ่ายแพ้แต่อย่างใดดังนั้นชีวิตของคริสเตียนเป็นชีวิตที่ถ้าเรารู้จักความจริงสิ่งเหล่านี้เราจะดำเนินชีวิตอย่างมั่นคงตลอดนิรันดรสิ่งที่ผมห่วงใยชีวิตของท่านพี่น้องที่กำลังเป็นวัยรุ่นอยู่นี่คือถ้าทำยังไงท่านสามารถรักษาชีวิตของท่านตลอดไปจนนิรันดรจนท่านเป็นผู้ใหญ่จนท่านเป็นผู้นำจนท่านเป็นถูกนำไปอยู่กับพระเจ้าเราต้องรู้จักตัวเราเองใช่ไหมครับไม่งั้นเราจะสูญเสียชีวิตของเราความรอดฤทธิ์เดชอาณาจักรของพระเจ้าและสิทธิอำนาจของพระคริสต์มาถึงเราทั้งหลายแล้วและนี่คือสิ่งที่เราต้องเป็นนี่เป็นข้อมูลสำคัญในชีวิตของคริสเตียนที่เราต้องมีเราต้องเข้าใจในสิทธิอำนาจของเราเข้าใจในความรอดของเราเข้าใจในชีวิตของเราเข้าใจในความเป็นบทบาทของประชากรของพระเจ้านี่คือข้อมูลสำคัญในชีวิตของเราและมีความจริงอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องรู้ก็คือว่าเรามีศัตรูพี่น้องครับชีวิตคริสเตียนมีศัตรูเมื่อท่านตัดสินใจเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์ท่านนั่งอยู่ในห้องนี้ท่านมีศัตรูพระคัมภีร์บอกชัดเจนนะครับในข้อที่10ตอนท้ายบอกว่าอะไรเพราะว่าผู้กล่าวหาพี่น้องของเรานั้นถูกโยนลงไปแล้วคือผู้ที่กล่าวหาพวกเขาเฉพาะพระพักของพระเจ้าทั้งกลางวันและกลางคืนผู้กล่าวหานั่นคือใครครับคือมารและซาตานคนคนนี้คือผู้กล่าวหาเรามีศัตรูและศัตรูของเราตัวนี้มีฤทธิ์ศัตรูอันนี้ของเราเกินกว่าที่เราเข้าใจเราไม่สามารถจะต่อกรกับเขาด้วยตัวของเราเองได้ใช่ไหมครับในวิวรณ์12ข้อ9บอกว่าพญานาคตัวใหญ่นั้นคืองูดึกดำบรรพ์ที่เขาเรียกกันว่ามารและซาตานผู้ล่อลวงมนุษย์ทั้งโลกมันถูกโยนลงมาที่แผ่นดินโลกมันถูกโยนลงมาแผ่นดินโลกและเหล่าบริวารของพวกมันถูกโยนมากับมันด้วยไม่ได้มาตัวเดียวแต่มาเป็นฝูงมารและซาตานได้ชื่อว่าเป็นผู้
หลอกลวงคำว่ามารคำว่ามารภาษาอังกฤษใช้คำว่า devil devil แปลว่าผู้ประสงค์ร้ายผู้กล่าวร้ายผู้โกหกผู้ใส่ร้ายป้ายสีนี่คือบุคลิกภาพของมารเขาใส่ร้ายเขาให้ร้ายเขาโกหกตลอดเวลาดังนั้นใครโกหกก็เป็นลูกของมารดังนั้นชีวิตของคริสเตียนไม่ได้เป็นลูกของมารเราเป็นลูกของพระเจ้าเราไม่พูดโกหกแน่นอนถูกไหมครับเราจะไม่โกหกเราไม่ควรโกหกไม่ว่าในยามใดก็ตามไม่ว่ายามจนมุมก็ตามเราไม่โกหกเมื่อเราโกหกเรากลายเป็นลูกมารเวลาเรานมัสการพระเจ้าเราไม่โกหกเหมือนกันถูกไหมครับเพราะว่าคริสเตียนเป็นคนที่ไม่โกหกแต่โกหกเสมอเวลานมัสการว่าเราไม่ได้ร้องเพลงมาจากใจของเราเราไม่ได้พูดถึงพระเจ้าในสิ่งที่มาจากหัวใจของเราดีวิลมารคนโกหกส่วนคำว่าซาตานซาตานภาษากรีกใช้คำว่าซาธานัสซาธานัสแปลว่าผู้ต่อต้านผู้ขัดขานหรือปฏิปักษ์ดังนั้นมารหรือซาตานเนี่ยชื่อของเขาแปลว่าคนขัดขวางต่อต้านเป็นศัตรูต่อสู้ทำร้ายนี่คืออำนาจของมารที่มาอยู่ในโลกเรากำลังอยู่ในท่ามกลางการต่อต้านบางพี่บอกว่ามารนั้นโกรธจัดโกรธจัดแล้วมันกำลังโกรธจัดแล้วมันต้องการที่จะทำลายทุกสิ่งที่มาจากพระเจ้าอะไรก็ตามที่มาจากพระเจ้ามันจะต่อต้านอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งดีมันจะต่อต้านเมื่อเราตั้งใจจะเปิดคริสตจักรเรารู้ว่าเป็นสิ่งดีมันก็ต่อต้านพี่น้องเราวิญญาณอย่างนี้อยู่ในโลกปัจจุบันโลกนี้เป็นโลกที่กำลังต่อต้านถูกไหมครับเราก็เห็นสงครามเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายเราเห็นในครอบครัวมีการต่อต้านเกิดขึ้นเราเห็นในสังคมมีการต่อต้านกันและกันใช่ไหมครับดังนั้นนี่คืองานของมารทั้งสิ้นแม้แต่ในคริสตจักรก็กำลังถูกต่อต้านเป็นสิ่งที่แปลกมากมารมันทำสองสิ่งเสมอก็คือหลอกลวงกับต่อต้านต่อต้านและหลอกลวงโกหกตลอดเวลาหลอกลวงตลอดเวลาและมารนี่อยู่ที่ไหนในเวลานี้พี่น้องที่รักครับอยู่รอบๆตัวเรามารกำลังอยู่รอบๆตัวเราแล้วมันต่อต้านทุกอย่างและมันหลอกลวงมันหลอกลวงชีวิตของมนุษย์ให้ไม่สนใจพระเจ้าและสิ่งนี้เกิดขึ้นในคริสตจักรเหมือนกันมารที่เป็นต้นเหตุแห่งการต่อต้านเป็นต้นเหตุแห่งการหลอกลวงทุกอย่างนั้นอยู่รอบๆตัวเราพระคัมภีร์1เปโตรบทที่5ข้อ8บอกว่าจงควบคุมตัวเองจงระวังเราไว้ให้ดีเพราะศัตรูของท่านคือมารดุจสิงโตคำรามเดินวนเวียนเที่ยวเสาะหาคนที่มันจะกัดกินได้สรุปแล้วมารอยู่รอบๆข้างชีวิตของเราพี่น้องเราคิดน้อยกว่านี้ไม่ได้เราคิดน้อยกว่านี้ไปแล้วมารมันคงอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่งมารมันคงอยู่ที่ต้นไม้นะมารมันคงอยู่ตรงนู้นมันไม่อยู่ในนี้หรอกมารนั่งอยู่ในโบสถ์ไหมครับอยู่ดูข้างๆนะครับทักทายเขาหน่อยดิพี่น้องเราตระหนักน้อยเกินไปเราตระหนักถึงอำนาจของมารน้อยเกินไปจริงๆแล้วเขาอยู่รอบข้างเราเพื่อที่จะหลอกลวงชีวิตของเราเพื่อที่จะต่อต้านสิ่งดีๆในชีวิตของเรานี่คือสิ่งที่เป็นความจริงเมื่อไรก็ตามที่พระเจ้าจะทำบางสิ่งบางอย่างมารก็ออกมาต่อต้านมารต่อต้านทุกอย่างที่มาจากพระเจ้าเพราะว่ามารต้องการที่จะขึ้นมาแทนพระเจ้าเองแต่พระเจ้าทรงขับมารออกมาจากสวรรค์และเมื่อออกจากสวรรค์มันอยู่ที่ไหนอยู่ในโลกอยู่ในโลกของเราแต่พี่น้องเราขอบคุณพระเจ้าเพราะว่าเรามีชัยชนะมารได้ที่ผมพูดให้ดูน่ากลัวมันไม่กลัวจริงหรอกไม่น่ากลัวจริงหรอกว่าเราสามารถชนะได้พระเยซูสามารถทำให้เรามีชัยชนะมารได้แม้ว่าเขาเป็นอย่างไรก็ตาม
โอ้นี่คือสิ่งที่เป็นข่าวดีในชีวิตของเราแม้ว่าโลกนี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมารแม้ว่าในคริสตจักรก็กำลังต่อสู้กับมารแต่เราขอบคุณพระเจ้าเรามีสามารถมีชัยชนะได้พี่น้องทราบไหมว่าทุกวันนี้มารใช้เทคโนโลยีต่างๆเยอะแยะมากมายเพื่อจะให้เราออกจากทางของพระเจ้าถูกไหมครับมารใช้เศรษฐกิจเข้ามากู้อย่างง่ายๆเป็นหนี้อย่างง่ายๆถูกไหมครับง่ายมากเดี๋ยวนี้ง่ายมากเลยใช่ไหมแต่ว่าพอเราเป็นหนี้ปั๊บโอกาสที่เราจะทำอะไรตามสิ่งที่พระเจ้าพอพระทัยก็ยากมากบางคนนะอยากจะรับใช้พระเจ้าแต่ไปผ่อนบ้านมาแล้วผ่อนบ้านมาแล้วเงินเดือนรับใช้พระเจ้ามันน้อยใช่ไหมไม่พอกินในนั้นก็ถูกที่สุดก็ต้องออกจากการเป็นผู้รับใช้พระเจ้าออกไปหาเงินเพื่อจะใช้หนี้รอให้ผ่อนบ้านหมดก่อนแล้วผ่อนอยู่นั่นแหละผ่อนตลอดไปตลอดชาติผ่อนบ้านผ่อนทีวีเดี๋ยวนี้มีซื้อผ่อนหมดเลยใช่ไหมครับมันทำให้คนเนี่ยไม่สนใจทางของพระเจ้ามันทำทุกอย่างให้เราออกจากทางของพระเจ้ามันทำทุกอย่างให้เราสนใจพระเจ้าน้อยลงเดี๋ยวนี้ทีวีอยู่ทุกบ้านใช่ไหมครับมีบ้านใครไม่มีทีวีบ้างครับเอเมนฮาเลลูยาถูกต้องแล้วครับพี่น้องรู้ไหมว่ามีอาจารย์คนหนึ่งเขาสอนบอกว่าเครื่องมือมารที่สำคัญที่สุดในยุคปัจจุบันนี้คือทีวีแทนที่เราจะเอาเวลาไปทำอย่างอื่นแล้วกลับมานั่งจ้องดูกล่องอยู่ในกล่องเดียวพี่น้องแปลกไหมครับมันมีกล่องอยู่กล่องนึงแล้วก็นั่งต่างคนต่างนั่งมองดูมันและไอ้กล่องนี้มีอิทธิพลชีวิตของเรารวมทั้งการแต่งเนื้อแต่งตัวของเราปัจจุบันใช่ไหมครับแฟชั่นต่างๆมาจากไหนมาจากไอ้กล่องนี้กล่องเดียวถ้าปิดกล่องนี้ซะเป็นไงครับเราก็เป็นตัวของเราเองนี่คือสิ่งที่มารทำในยุคปัจจุบันนี้สังคมปัจจุบันจึงเป็นสังคมที่อยู่ภายใต้อิทธิพลของมารมารเป็นต้นเหตุสิ่งเหล่านี้แม้แต่ในคริสตจักรแม้แต่ในคริสตจักรพี่น้องที่รักมารก็เหยียดมือเข้ามาพี่น้องทราบไหมว่าถ้าเราปิดแอร์ห้องนี้นะถ้าเราปิดแอร์พี่น้องจะมาโบสถ์ไหมสมมติเราไม่มีแอร์ในห้องนี้ไหนคงลองยกมือนะครับกัดฟันพูดก็ได้นะไม่ว่ากันถ้าเราปิดแอร์ห้องนี้ไม่มีแอร์ใช้เปิดหน้าต่างใครยังจะมาโบสถ์อยู่ชูมือหน่อยโอ้โหฮาเลลูยาเราไม่มีเก้าอี้อย่างนี้นุ่มๆเราไม่มีเก้าอี้นุ่มๆเราต้องนั่งพื้นหรือเก้าอี้แข็งๆอ่ะเก้าอี้เหล็กอ่ะแม้ไม่มีสิ่งนี้ก็ยังมาโบสถ์ชูมือหน่อยฮาเลลูยาแต่พี่น้องเชื่อไหมว่าทุกวันนี้คนไปที่โบสถ์อ่ะเขาหาอะไร1มีแอร์ไหมที่จอดรถมีไหมเครื่องเสียงดีไหมดนตรีเป็นยังไงคนมีลูกบอกว่ามีคริสตจักรเด็กให้ลูกของฉันมาอาจารย์ประยุทธ์นี่นะโบสถ์อาจารย์ประยุทธ์ดีมากเลยนะนี่เรื่องจริงมาคนมาหาผมแต่พระเจ้าบอกว่าให้อยู่บทนั้นเพราะอะไรมีคริสตจักรเด็กพระเจ้าให้อยู่บทนั้นเพราะว่ามีคริสตจักรเด็กรองรับอยู่บทอาจารย์นะลูกเขาอยู่ป.6ไม่มีเพื่อนเลยต้องไปอยู่บทนั้นแทนนี่คือสิ่งที่คนมองหาพี่น้องที่รักครับมารทำหลายสิ่งหลายอย่างเพื่อจะให้โบสถ์วุ่นวายเพื่อจะให้โบสถ์หมดพลังมารทำหลายอย่างและชอบทำมากที่สุดเวลาฟังเทศคือ
แย่งคำเทศนามารชอบแย่งคำเทศนาของนักเทศตลอดเวลาโดยเฉพาะคนนั่งหลังๆระวังกว่าคำเทศที่จะไปถึงท่านเนี่ยนะมันก็ตกไปแล้วก็ตกไประหว่างทางแล้วผมชอบนั่งฟังเทศอยู่หน้าๆเพราะว่าโอกาสที่เมล็ดพระวจนะของพระเจ้าจะถูกแย่งชิงไปมีน้อยถ้านั่งข้างหลังมีโอกาสเยอะใช่ไหมครับเพราะกว่าท่านจะมาเห็นผมเนี่ยท่านเห็นศีรษะอีกหลายคนท่านเห็นคนนั่งหลับเห็นคนอะไรต่ออะไรเยอะไปหมดเลยพี่น้องในยุคสุดท้ายนี่มารจะทำสิ่งเหล่านี้หนักขึ้นมากขึ้น2ติโมธีบท3ข้อ1ถึงข้อ5พูดไว้อย่างนี้บอกว่าแต่จงเข้าใจข้อนี้คือวาระสุดท้ายนั้นจะเป็นเวลาที่น่ากลัวน่ากลัวยังไงเพราะผู้คนจะเห็นแก่ตัวจะรักเงินทองโอ้อวดยิ่งยโสชอบดูหมิ่นไม่เชื่อฟังพ่อแม่อกตัญญูชั่วร้ายไร้มนุษยธรรมไม่ให้อภัยกันใส่ร้ายกันไม่ยับยั้งชั่งใจดุร้ายเกลียดชังความดีทรยศมุทะลุโอหังรักความสนุกมากกว่ารักพระเจ้ายึดถือในทางพระเจ้าแต่เปลือกนอกปฏิเสธฤทธิ์ของทางนั้นสิ่งทั้งหมดนี้อยู่ในยุคปัจจุบันผมห่วงใยลูกหลานของผมว่าจะอยู่ยังไงทุกวันนี้ต้องใช้กำลังในการเผชิญกับมารมากกว่าเมื่อ70ปีที่แล้ว70ปีที่แล้วหาทีวียากมากไม่มีทีวีไม่มีไฟฟ้ามีแต่ตะเกียงปัจจุบันมันมีทุกอย่างหมดเลยถูกไหมครับใครไม่มีมือถือบ้างครับชูมือหน่อยใครไม่มีมือถือครับไม่มีเลยทุกคนมีมือถือหมดเคยขึ้นรถไฟฟ้าไหมครับเขาทำอะไรเวลาขึ้นรถไฟฟ้าคนส่วนใหญ่มันทำอะไรของมันไม่สนใจใครไม่สนใจใครสนใจแต่สิ่งหลอกลวงบางทีรู้จักกันในมือถือรู้จักกันนี่ไม่เคยเห็นหน้าแต่มันเอาเทพบุตรมาใส่ภาพไว้ออกมัดเลยนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันพี่น้องครับคนที่อยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้คือมารทำให้คนสนใจพระเจ้าน้อยลงน้อยลงทุกวันในปัจจุบันนี้มารต้องการให้เราเป็นคริสเตียนธรรมดาธรรมดาไม่ต้องกระตือรือร้นทำอะไรก็ได้ธรรมดาธรรมดามารต้องการให้เราเป็นคริสเตียนอมมือดูดหัวในไม่มือพี่น้องก็เห็นคนดูดหัวในมือคือเด็กมารต่อต้านงานของพระเจ้างานของพระเจ้าอยากให้คริสตจักรเติบโตขึ้นอยากเห็นคนมาเชื่อพระเจ้าเยอะขึ้นอยากเห็นพี่น้องคริสเตียนเติบโตขึ้นแต่มารต่อต้านและสิ่งที่ต่อต้านเสมอในบทก็คือโจมตีผู้นำโจมตีผู้นำคนนี้ไม่ดีผู้นำคนนี้ไม่ดีต่อต้านยกมือต่อต้านไอ้สิ่งนี้ผมว่ามันเป็นอุบายของมารนะคือพยายามจะเอาระบบของธุรกิจเอามาบริหารกิจจักรสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อันตรายมากถ้าเราจะกิจจักรต้องบริหารในรูปแบบของเจ้าที่บริหารคริสตจักรไม่เอาระบบธุรกิจมาไว้ในคริสตจักรเพื่อจะทำให้คริสตจักรเจริญนี่คือสิ่งที่มารใช้แล้วใช้อย่างมากในยุคปัจจุบันนี้ขอปฏิเสธพระวจนะของพระเจ้าแต่กลับเอาระบบการบริหารของบริษัทเอามาไว้ในคริสตจักรมันกลายเป็นคริสตจักรแบบการค้าไปแทนที่จะดูพระคำของพระเจ้าว่าพระคำพระเจ้าสอนให้บริหารกิจจักรอย่างไรนี่คือในยุคปัจจุบันที่มาจากมารได้ทำสิ่งเหล่านี้พี่น้องครับแต่ข่าวดี
เราสามารถชนะมารได้พระเยซูสามารถชนะมารได้เราก็สามารถชนะมารได้เหมือนกันแล้วพระคัมภีร์ก็สอนเราว่าเราจะชนะมารได้อย่างไรน่าประทับใจเราชนะมารได้ในพระคัมภีร์มีเยอะมากผมเตรียมพระคัมภีร์ตรงนี้ผมค้นดูโอ้โหมีคำว่าชนะมารเนี่ยเยอะมากเลยจริงนะทำไมคริสเตียนยังพ่ายแพ้ตลอดเลยคริสเตียนส่วนใหญ่แพ้ตัวเองแพ้สารพัดอย่างในชีวิตของเราชนะยากถูกไหมครับแต่พระเจ้าอยากให้เรามีชัยชนะจริงๆแล้วถ้าเรารู้จักสิ่งที่พระเจ้าให้สำหรับเราเพื่อชัยชนะแทบไม่ต้องอธิษฐานเผื่อเลยแทบไม่ต้องอธิษฐานเผื่อเลยเราจะมีชัยชนะในชีวิตของเราเองโดยธรรมชาติในชีวิตของเราโรมที่8บทข้อ37โรมบทที่8ข้อ37บอกว่าแต่ว่าในเหตุการณ์ทั้งปวงนี้เรามีชัยเหลือล้นเรามีชัยมากไหมครับโอ้ล้นนะครับตอนนั้นทำไมคริสเตียนดูชัยชนะมันดูแห้งและเขินแห้งและเขินต้องอธิษฐานเผื่ออยู่ตลอดเลยพี่เลี้ยงต้องหนักใจตลอดเลยจริงเรามีชัยอย่างเหลือล้นพระคัมภีร์บอกล้น1โครินธ์15ข้อ57สาธุการแด่พระเจ้าผู้ประทานชัยชนะแก่เราว้าวมีชัย1ยอห์นบทที่2 13 14ท่านทั้งหลายเป็นคนหนุ่มข้าพเจ้าเขียนจดหมายถึงท่านเพราะท่านได้ชนะมารโอ้พี่น้องพระคัมภีร์บอกว่าคนหนุ่มชนะมารไม่ใช่คนแก่อย่างผมคนแก่อย่างผมพระคัมภีร์ว่าท่านรู้จักพระเจ้าแต่คนหนุ่มอย่างท่านชนะมารแต่ทำไมเราแพ้ตลอดเลยแพ้แม้กระทั่งไอ้มวลเล็กๆอ่ะมวลเล็กๆใช่ไหมสีขาวๆเขาเรียกว่าอะไรพุลีแพ้ตลอดแพ้กระดาษคืออะไรเงินจริงเงินคือกระดาษผมคุยกับเฮียตักเขาเคยทำงานแบงค์ชาติเงินเป็นปึ๊กๆมันคือกระดาษเท่านั้นน่ะพี่น้องครับเราแพ้ตลอดแต่พระคัมภีร์บอกว่าเรามีชัยคนหนุ่มทั้งหลายครับใครที่รู้เป็นคนหนุ่มพูดตามผมเราชนะมารเราชนะมาร ขอบ้าง พี่น้องครับเราชนะมารจริงๆถ้าเราเรียนรู้จักว่าเราชนะมารอย่างไรเราชนะจริงๆพระคัมภีร์สอนเราไว้ผมอยากให้ลูกชายผมชนะมารเหมือนกันเขาก็เป็นคนหนุ่มคนหนุ่มนี่แพ้ตลอดนะรวมทั้งสาวสวยลูกสาวผมด้วยนะแพ้ตลอดหนึ่งยอห์นบทที่5ข้อ5ใครล่ะที่ชนะใครล่ะที่มีชัยเหนือโลกไม่ใช่ใครอื่นใครครับคือคนที่เชื่อว่าพระเยซูเป็นบุตรของพระเจ้าเมื่อเราเชื่อในพระเยซูเราก็มีชัยแล้วเราเป็นคนที่มีชัยแล้วทำอะไรก็มีชัยชนะหมดทำอะไรก็ตลอดปลดปล่อยหมดพี่น้องมีอันหนึ่งที่ผมอยากบอกท่านคำว่าชนะเนี่ยคำว่าชนะเนี่ยมันไม่ใช่การชนะแบบมาปั้มกันแบบใช้แรงชนกันชนะไม่ใช่แต่คำว่าชนะนี่ในภาษากรีกในพระคัมภีร์คำว่าชนะในภาษากรีกมีหลายคำแต่คำที่ใช้กับชนะมารเนี่ยภาษากรีกจะว่านิคาโอเป็นการชนะกันในศาลไม่ใช่มาชกกันแล้วชนะไม่ใช่
แต่ชนะกันในศาลแปลว่ามีคดีฟ้องร้องกันแล้วก็สู้กันด้วยเหตุด้วยผลด้วยกฎหมายแล้วก็มีชัยชนะนั่นแหละครับคือชัยชนะทุกครั้งที่เราพูดถึงชนะมารไม่ได้ว่ามารมาแล้วก็มาใส่กันเลยเอาไม้กางเขนโม่นี่ไม่ใช่ชนะมารไม่ว่าไปปั้มกับมารแล้วก็ชนะมาร no ใช้หมองใช้เหตุใช้ผลเราชนะมารด้วยการใช้เหตุใช้ผลไม่ใช่ใช้กำลังของเรานี่คือนิคาโอเราชนะโดยนิคาโอเราชนะโดยใช้หมองใช้เหตุใช้ผลใช้หลักตรรกะตามพระวจนะของพระเจ้าเราชนะมารโดยพระนามพระเยซูคริสต์ผู้ทำให้เรามีชัยชนะได้อะไรหรือยังมีวันหนึ่งคนหนึ่งชื่อดาวิดเขาก็เจอตัวใหญ่ตัวหนึ่งชื่อกอลิอัธใช่ไหมครับแล้วทั้งสองนี้เขาก็ต่อว่าเฮ้ยมาสู้กันถ้าเราชนะเจ้าเราจะได้แผ่นดินของเจ้าทั้งหมดใช่ไหมครับแต่ถ้าเราแพ้เราจะกลับบ้านของเราแล้วกอลิอัธก็มาแช่งดาทุกวันคนอิสราเอลก็หวาดกลัวมากหวาดกลัวไอ้ตัวใหญ่ตัวยักษ์ตัวนี้ดาวิดมาเห็นปั๊บเอ้ยนี่สบายชนะสบายทุกคนกลัวยักษ์ตัวนี้หมดกลัวอัดมีดาวิดคนเดียวตัวเล็กนิดเดียวแล้วก็ไอ้สู้กันนั้นในที่สุดเมื่อสู้กันใครชนะครับดาวิดพอดาวิดชนะปั๊บทำไมครับดาวิดชนะคนเดียวป่ะเปล่าใครชนะครับทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยชนะเย้ yeah! แล้วสิ่งที่แปลกมากเคยพวกอิสราเอลที่เคยกลัวเนี่ยวิ่งฆ่าพวกนี้หมดเลยว่ากลัวอยู่ตั้งนานกลัวอยู่ตั้งนานพอดาวิดชนะคนหนึ่งปุ๊บทุกคนตามไปฆ่ายักษ์พวกนี้หมดเลยแปลกมากเลยพี่น้องครับเหมือนกันเมื่อพระเยซูชนะเราเป็นประชากรของพระเยซูเราก็ชนะด้วยเอเมนนี่แหละเหตุผลต้องใจยังครับทุกครั้งที่เกิดเรื่องอะไรขึ้นกับชีวิตของเรานะเฮ้ยเราชนะแล้วเราทำไมทำตัวพ่ายแพ้อยู่เราชนะต้องใจยังขึ้นอยู่กับเราคิดยังไงมีวันหนึ่งไปขับผีผมไปขับผีโอ้โหในพระนามพระเยซูที่บ้านคนนี้เขาอะจังหวัดเลยผมยังจำได้นะขับผีในพระนามพระเยซูออกไปในพระนามพระเยซูมันบอกว่ากูไม่ออกมันไม่ออกเขาไม่ได้พูดกูไม่ออกเฮ้ยทำไมไม่ออกสงสัยเราทำบาปแน่ๆเลยอุ้ยเจ้าคนบาปขับไม่ออกหรอกเจ้าคนบาปทำบาปขี้โมโหบาปเสียงนึงบอกว่าเราเป็นไทยแล้วเราชนะแล้วเชื่อฟังเสียงได้ดีเสียงไอ้เปียกบอกว่าเฮ้ยอยู่บาปเสียงพระวิญญาณบอกว่าไม่บาปชนะแล้วเอ้ยครั้งนี้ง่ายดีนะอันนี้ไปเรียกอาจารย์อื่นมาบังมือง่ายกว่าไหมง่ายกว่าไม่ได้เสียชื่อลูกพระเจ้าไม่ได้ในที่สุดหันก็หาไปโอ้เราชนะแล้วนะในนามพระเยซูฮาเลลูยายังจำได้ในพระนามพระเยซูผีก็ออกไปใช่แล้วครับเรามีชัยแล้วในชีวิตของเราเรามีชัยแล้วไม่ต้องกลัวเลยทั้งสิ้นเลยจริงๆนะนี่คือนิคาโอมีชัยในทุกเรื่องในชีวิตของเราพี่น้องที่รักครับพระคัมภีร์ได้สอนเรา
ในข้อ11วิวรณ์12ข้อ11วิธีชนะมาร3วิธี1ชนะมารพวกเขาชนะมารพวกเขาใครครับพวกเขาใครครับพวกเราบางพี่ก็พวกเขาที่เชื่อพระเยซูก็คือพวกเราทุกวันนี้ชนะมารด้วยอะไรครับประการที่1ด้วยพระโลหิตของพระเมสสโปรดพระเมสสโปรดก็คือพระเยซูเราชนะมารด้วยโลหิตของพระเยซูเลือดของพระเยซูเอาแล้วทุกวันนี้จะเอาเลือดพระเยซูที่ไหนอ่ะอย่าเข้าใจผิดเราชนะมารด้วยเลือดของพระเยซูไม่เราวิ่งไปหาเลือดพระเยซูเลือดพระเยซูที่ไหนทุกวันนี้เพราะชนะเหมือนกับเราปวดหัวใช่ไหมวิ่งไปเอายามากินยา no ไม่ใช่นี่คือนิคเข้านี่คือเหตุคือผลนี่คือกฎหมายนี่คือสิ่งที่พระเจ้ากำหนดไว้เป็นเหตุเป็นผลเราชนะมารโดยโลหิตพระเยซูแปลว่าเราเชื่อในพระเยซูเราเชื่อในการสิ้นพระชนของพระเยซูเราใช้ความเชื่อเราจึงชนะมีวันหนึ่งอิสราเอลครับพี่น้องครับอิสราเอลก็เป็นชาติอียิปต์ใช่ไหมครับแล้วพระเจ้าบอกว่าเราจะฆ่าบุตรหัวปีทั้งอิสราเอลและอียิปต์มีวิธีเดียวที่จะรอดตายก็คือให้เอาเลือดมาทาตูที่ประตูใครก็ตามที่จะหลุดพ้นจากการประหารนี้จะต้องไปอยู่ในบ้านหลังนั้นที่มีเลือดอยู่พี่น้องผมเป็นลูกคนโตผมไปก่อนแน่นอนเลย อาจารย์สลันรอดคนเล็กยิ้มได้ที่ประตูแล้วยิ้มได้เลยมาเลยไอ้ผมเนี่ยไม่ได้หรอกผมต้องไปที่ใดที่หนึ่งเฮ้ยไร้สาระเอาเลือดมาทาทำไมอะไร้สาระไม่มีเหตุมีผลไม่พิสูจน์ไม่ได้ตามหลักวิทยาศาสตร์เลยถูกไหมครับเอาเลือดมาทาประตูแล้วไม่ตายมีเหตุผลไหมเฮ้ยไร้สาระผมเป็นคนมีเหตุมีผลผมเป็นคนสมัยใหม่วิทยาศาสตร์ต้องพิสูจน์ได้พอถึงเวลาความตายมาพบเป็นไงครับตายแน่นอนวิธีรอดตายคือวิ่งเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นนี่แหละครับนิคาโอตักกะเหตุและผลครับเพราะเราเห็นพระเยซูคริสต์ช่วยเราได้เพราะเราเชื่ออย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นเราจึงรอดตายถ้าเราไม่เชื่อเราก็มวยมรณะแน่นอนเพราะเราเห็นพระเยซูคริสต์จึงทำให้เรารับการไถ่แล้วพระคัมภีร์พูดไปครับเอเฟซัสบทหนึ่งข้อ7ในพระเยซูนั้นเราได้รับการไถ่แล้วโดยพระโลหิตของพระองค์เราได้รับการไถ่แล้วการไถ่แปลว่ามันแลกออกมาจ่ายแทนแล้วมนุษย์ทำบาปมนุษย์ต้องตายมนุษย์ต้องลงนรกบึงไฟแต่พระเยซูไถ่มาแล้วไถ่โดยความเชื่อใครก็ตามที่เชื่อในกฎเกณฑ์นี้รอดพระโลหิตพระเยซูก็ไถ่แล้วเมื่อ2อาทิตย์ผมไปกินก๋วยเตี๋ยวกับพวกทีมนมัสการแล้วผมจะไปจ่ายเงินเขาบอกว่ามีคนจ่ายแทนแล้วอะไรเลยพี่น้องมีคนจ่ายแทนพี่น้องแล้วเหมือนกันแทนที่เราจะต้องจ่ายค่าของความบาปที่เราทําแต่พระเยซูคริสต์จ่ายแทนเราแล้วครับพี่น้องครับเราชนะมารไม่ใช่เพราะความดีใช่มั้ยครับเราชนะมารไม่ใช่เพราะว่าเราไปโอ้ยุบพองยุบพองหายใจเข้าหายใจออกหายใจออกหายใจเข้าเมนเมนเอ้าท่องอาเมนก็ไม่สามารถทำให้เราชนะมารได้ถูกไหมครับแต่โดยพระโลหิตพระเยซูคริสต์ที่ช่วยเราได้โลหิตพระเยซูคริสต์ทำให้เรามีชัยชนะได้
ผลบุญผลกรรมอะไรของเราไม่สามารถทำให้เราลอดจากการตกบึงไฟนรกได้แต่โดยพระโลหิตพระเยซูคริสต์ที่จ่ายแทนเรานั้นพี่น้องเชื่ออย่างนี้ไหมครับเชื่อจริงไหมครับรอดแล้วเชื่อจริงไหมครับชนะแล้วแค่นี้ง่ายไหมมันง่ายเกินไปมันไม่มีเหตุมีผลเลยเนาะอาจารย์อุ๋ยเนาะคริสเตียนดูเหมือนไม่มีเหตุมีผลเลยเชื่อเท่านั้นพี่น้องครับการจะเชื่ออะไรสักอย่างเนี่ยไม่ง่ายนะครับผมบอกให้มันต้องใช้พลังเยอะไหมเราจะเชื่ออะไรสักอย่างนะต้องตัดสินใจมากเลยนะครอบครัวสมัยก่อนที่ถูกต่อต้านเป็นคริสเตียนเขากลัวอะไรไหมเขากลัวจะไม่ได้บุญเวลาลูกมาเชื่อพระเจ้าเนี่ยแล้วลูกจะไม่บวชให้พ่อแม่ตอนตายลูกจะไม่ทำบุญพ่อแม่อดตายสิเพราะว่าแค่เชื่ออย่างเดียวน้องที่รักครับนี่คือพระวจนะของพระเจ้าเราชนะมารด้วยพระโลหิตของพระเยซูคริสต์ดังนั้นเชื่อในสิ่งที่พระเยซูทำเสร็จแล้วเราไม่ต้องเอาเลือดมาจ่ายอีกแล้วพระเยซูคริสต์จ่ายเลือดของพระองค์พระโลหิตของพระองค์แทนแล้วนี่คือสิ่งที่เป็นความจริงตามตรรกะมีคนหนึ่งก็พูดอย่างนี้บอกว่าการเอาหมูสักตัวหนึ่งไปไว้ในห้องนั่งเล่นหรูๆไม่ได้เปลี่ยนชีวิตหมูเลยมีจะทำให้ห้องนั้นสกปรกถูกไหมครับผมพูดถูกไหมครับเอาหมูตัวหนึ่งนะเอาไปไว้ในห้องนั่งเล่นเลี้ยงให้เป็นแมวมันก็เป็นหมูอยู่วันละคำมันไม่สามารถเปลี่ยนนิสัยของหมูได้เอาใครก็ตามมานั่งอยู่ในโบสถ์ก็ไม่สามารถทำให้คนนั้นเป็นคนดีได้ยกเว้นเขาเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์และรับการเปลี่ยนแปลงจากพระเยซูคริสต์แล้วคิดเหมือนพระเยซูคริสต์แล้วเชื่อเหมือนพระเยซูคริสต์ที่บอกไว้เท่านั้นพี่น้องการที่พี่น้องมาโบสถ์ไม่มีผลอะไรกับท่านเลยถ้าอยากจะมีผลเราต้องเชื่ออย่างที่พระเยซูอยากให้เราเชื่อเท่านั้นไม่มีเรื่องอื่นทำอย่างอื่นไม่ได้การที่เรามาโบสถ์ทุกอาทิตย์ไม่ได้ทำให้เราไปสวรรค์พูดพร้อมกันครับการเรามาโบสถ์ทุกอาทิตย์ไม่ได้ทำให้เราไปสวรรค์เราไปสวรรค์ได้เพราะอะไรเพราะเราเชื่อในพระเยซูคริสต์นี่แหละครับนิคาโอเหตุและผลตามพระวจนะของพระเจ้าที่สอนไว้เข้าใจยังครับดังนั้นเรารอดเรามีชัยโดยความเชื่อในพระเยซูคริสต์ผู้ทรงวายพระชนที่กังเขนนั้นผู้ทรงให้โลหิตของพระองค์เทออกมาเพื่อไถ่บาปมนุษย์ทั้งโลกเมื่อวานผมพูดคำหนึ่งวันศุกร์มารมันไม่รู้ว่าความตายของพระเยซูคริสต์เนี่ยช่วยคนทั้งโลกพระเจ้าปิดซ่อนแผนการนี้ไว้ถ้ามารมันรู้นะมันจะปกป้องมันจะไม่อย่ามันจะบอกยูดาสว่าอย่าแน่นอนแต่มันไม่รู้ว่าการตายของพระเยซูคริสต์มันจะช่วยคนทั้งโลกมารมันสนับสนุนยูดาสเอาให้ตายเลยเอาให้ตายเลยเอาให้ตายเลยผมว่าในเวลานั้นมารกระตุ้นยูดาสให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้ายมากในวันนั้นขายพระเยซูซะพี่น้องมารสามารถจะเร้าใจเราได้ให้ทำบางสิ่งบางอย่างที่เลวร้ายในการต่อต้านตามนิสัยของมันพี่น้องถ้าเรามีนิสัยในการต่อต้านเราก็ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของมารนั่นแล้วนั้นให้เราเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์
ให้เรารับพระโลหิตของพระเยซูคริสต์เข้ามาในชีวิตของเราเพื่อเราจะเป็นคนที่มีชัยชนะได้ดังนั้นพระโลหิตพระเยซูคริสต์จึงเป็นเหตุให้รับการไถ่พระเยซูคริสต์พระโลหิตพระเยซูคริสต์จึงเป็นพลังในชีวิตของเราทำให้เราไปเข้าใกล้พระเจ้าได้พระโลหิตพระเยซูคริสต์ทำให้เรากับพระเจ้านั้นไม่มีช่องว่างต่อกันและกันทำให้เราสามารถใกล้ชิดพระเจ้าโดยผ่านโลหิตพระเยซูคริสต์มีเจ๊บ้านคนหนึ่งเขาก็อยู่ในโบสถ์ใกล้ๆจันทรันใช่ไหมแล้วก็มีสมาชิกคนหนึ่งคุณแม่เขากำลังจะเสียชีวิตอยู่โรงพยาบาลว่าอาจารย์ช่วยหนุนใจนะให้เขารู้สึกดีขึ้นเพราะว่าหมอบอกว่าอีก 2-3 วันก็ไปแล้วไม่ใช่จันทรันนะสบคนนั้นสบนั้นก็ไปหาผู้หญิงคนนี้ที่ป่วยว่าคุณแม่สบายใจได้นะสิ่งที่คุณแม่ทำไม่ดีทั้งนั้นเลยดีทั้งนั้นเลยเชื่อแน่ว่าคุณแม่ไปสวรรค์แน่พอพูดเสร็จหน้าตาของคนป่วยก็ไม่ดีขึ้นเลยไม่ดีขึ้นทำยังไงดีอยากจะช่วยคิดถึงบทเพลงที่แม่สอนแม่สอนมีทานน้ำพุเต็มด้วยโลหิตซึ่งมาจากพระเยซูถ้าใครทำบาปดำลงให้มิดจะหายบาปที่มีอยู่จะหายบาปที่มีอยู่จะหายบาปที่มีอยู่ถ้าใครทำบาปดำลงให้มิดจะหายบาปที่มีอยู่คนป่วยเมื่อได้ยินเพลงนี้ก็ยิ้มฉันรอดแล้วฉันรอดแล้วเมื่อคิดถึงความดีของเราเราก็ไปไม่รอดไปไม่รอดแต่โดยความดีของพระเยซูคริสต์ฉันรอดแล้วนี่คือนิคาโอเหตุและผลตักกะที่อยู่ในพระคำของพระเจ้าพี่น้องครับอะไรเกิดขึ้นในชีวิตของท่านนะดูพระเจ้าจะสอนอะไรและท่านจะชนะถ้าท่านจะเอาความรู้สึกของท่านถ้าท่านเอาความคิดของมนุษย์เอาตักกะที่อยู่รอบๆตัวท่านมาใส่ในหัวของท่านในการตัดสินใจอะไรบางอย่างนะท่านจะแพ้ทันทีทุกอย่างในชีวิตตัดสินตามตักกะที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้านี่คือนิคาโอชนะสิ่งที่พระเยซูทำแล้วสิ่งที่พระเยซูได้พูดแล้วในพระวจนะของพระเจ้าท่านจะมีชัยชนะทั้งหมดทุกเรื่องในชีวิตของท่านนี่คือสิ่งที่เป็นตรรกะนิคาโอมีพ่อลูกคู่หนึ่งเขาไปดูกองทหารเดินสวนสนามใครเคยดูสวนสนามโอ้เขาใส่เต็มยศเลยนี่ที่ประเทศอังกฤษแล้วก็บังเอิญว่าวันนั้นน่ะมันก็เป็นฤดูหนาวมากแต่กองทหารเกียรติยศต้องเดินอยู่เดินไปตามถนนแต่ว่าประชาชนน่ะดูไม่ได้เพราะว่ามันหนาวมากพ่อลูกคนนี้ก็เลยไปอยู่ในร้านขายของชำอันหนึ่งแล้วก็มองดูสวนทหารโอ้ทหารก็เดินผ่านไปพ่อก็บอกว่าโอ้ยสวยมากเลยสีแดงสวยมากชุดสีแดงสวยมากลูกว่าพ่อไม่ใช่สีขาวชุดสีขาวพ่อบอกว่าสีแดงลูกว่าสีขาวไม่เชื่อพ่อมาดูสิลูกก็ตัวแค่นี้พ่อตัวแค่นี้ห้องนั้นมันเป็นกระจกสีแดงช่องที่ลูกดูเป็นช่องสีขาวลูกดูปุ๊บสีขาวพ่อสีแดงอย่างที่ละครับพระเจ้ามองดูท่านผ่าน
พระเยซูคริสต์เหมือนกันอย่ามองดูตัวเราเองด้วยดวงตาของเราแต่มองดูทุกอย่างตามที่ตรรกะที่พระเยซูเขียนไว้แล้วท่านจะมีชัยชนะผมอยากบอกชื่อของท่านจริงๆว่าท่านมีชัยชนะได้จริงๆด้วยผ่านนิคาโอชนะแบบตรรกะที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าอย่าเอาสิ่งอื่นมาเป็นตรรกะในชีวิตของท่านเพราะท่านแพ้แน่นอนท่านจะหลงไปตามสิ่งที่ตาของท่านซึ่งไม่เที่ยงตาของท่านไม่เที่ยงตาของท่านหลอกท่านเสมอความคิดของท่านหลอกท่านเสมอความรู้สึกของท่านหลอกท่านเสมอแต่สิ่งที่อยู่ในพระวจนะของพระเจ้าไม่หลอกท่านเลยท่านชนะแน่นอนถ้าท่านอยู่ในพระวจนะของพระเจ้าประการที่สองที่พระคัมภีร์ได้เขียนไว้ให้เราชนะก็คือคำพยานพระคัมภีร์ในข้อ 11วิวรณ์12:11บอกว่าและด้วยคำพยานของพวกเขาเองคำพยานแปลว่าอะไรครับคำพยานแปลว่าประสบการณ์ชีวิตของเราที่ได้เห็นที่ได้ยินที่ได้พิสูจน์มาแล้วนั่นคือชัยชนะเราเห็นมาแล้วเราพิสูจน์มาแล้วเราเข้าใจแล้วเรามีประสบการณ์แล้วคำพยานนี่แหละเป็นชัยชนะในชีวิตของท่านที่ชนะซาตานแปลกมากมีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาถามแม่บอกว่าแม่ทำไมแม่ต้องเอาครีมมาทาหน้าก่อนนอนทุกวันผู้หญิงหลายคนทำเนาะลูกชายถามแม่ทำไมต้องเอาครีมมาทาหน้าทุกวันแม่บอกว่าเพื่อหน้าของแม่จะดูดีไงลูกก็เลยบอกสงสัยครีมมันไม่ดีนะแม่เนาะนะครับจากประสบการณ์ชีวิตของเรามันเป็นคำพยานแม่คงไปฟังคนอื่นมาว่าครีมมันดีคำพยานมันมีผลจริงๆนะใช่ไหมทุกวันนี้พี่น้องไปดูทีวีในบ้านใครมีดาวเทียมอ่ะโคจันโอ้เนี่ยผมใช้แล้ววันนี้เมื่อก่อนเป็นยังไงโอ้โหใช้แล้วมันดีอย่างนี้นี่คือคำพยานคำพยานมันช่วยกระตุ้นเราคนให้เกิดความเชื่อกระตุ้นเราใครไหมกระตุ้นเราคนที่พูดเองนั่นแหละผมแนะนำท่านถ้าท่านหมดกำลังถ้าท่านรู้สึกอ่อนล้าละอาใจหมดเรี่ยวหมดแรงฝ่ายวิญญาณนะครับลุกขึ้นมาแล้วพูดความดีของพระเจ้าเลยง่ายๆพูดความดีงามพูดจากประสบการณ์ของท่านที่มีกับพระเจ้าเลยไปเลยผมเห็นพระคัมภีร์ตรงนี้ที่น่าสนใจคนใช้ของอับราฮัมเขาต้องไปทำหน้าที่ในการไปหาภรรยาให้อิสอัคใช่ไหมครับพอไปหาแต่ปฐมกาล24:34เขาจึงพูดว่าพูดกับพี่ชายของราเชลข้าพเจ้าเป็นคนใช้ของอับราฮัมพระเจ้าทรงอำนวยพรแก่เจ้านายของข้าพเจ้าอย่างมากจริงๆท่านเจริญขึ้นพระองค์ท่านทรงมีฝูงแพะแกะมีโคมีเงินมีทองมีคนใช้ชายหญิงอูฐลาเยอะแยะมากมายนี่คือคำพยานนี่คือคำพยานเราต้องพูดอย่างนี้เหมือนกันถ้าอยากจะมีกำลังขึ้นพูดคำพยานที่มีกับพระเจ้าที่พระองค์ทำอะไรกับชีวิตของเราบ้างและคุณจะมีกำลังขึ้นทันทีเลยไม่เชื่อลองดูก็ได้ทุกครั้งที่ถึงหงอยเหงานะลองพูดสิ่งที่พระเจ้าทำกับชีวิตของท่านสิครับคำพยานเนี่ยมันกระตุ้นชีวิตของคนจริงๆเลยมันทำให้เรามีเรี่ยวแรงขึ้นตั้งแต่เราตัดสินใจมาเชื่อวางใจพระเยซูคริสต์เราจะมีคำพยานเยอะมากถูกไหมครับแล้วคุณเชื่อไหมปัญหาที่เกิดขึ้นกับเราเนี่ยมันเป็นตัวสร้างคำพยานพี่น้องเคยคิดถ้าเกิดเรามาเชื่อพระเยซูแล้วนั่งเรียบสงบเลยนะไม่มีคลื่นลมในชีวิตเลยนะมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราตั้งแต่มาเชื่อพระเยซูนะอีฉันไม่เคยมีปัญหาอะไรเลยค่ะโกหกต้องบอกว่าตั้งแต่อีฉันมาเชื่อพระเยซูนะคะอีฉันมีปัญหาเพิ่มขึ้นทันทีเลยค่ะอันนี้ถูกแก่แม่ถูกต้องแล้วไม่ต้องผิดปกติถ้าคุณมาเชื่อพระเยซูแล้วไม่มีปัญหาผิดปกติ
ครอบครัวที่รักกันพ่อแม่ลูกนะพอคนนึงมาเชื่อพระเจ้าปุ๊บบ้านแตกทันทีเลยจริงป่ะจริงป่ะมีคนนึงอยู่เป็นอาจารย์เป็นด็อกเตอร์อยู่มหาลัยเกษตรศาสตร์เขามาเชื่อพระเจ้าตอนม.3บ้านสงบสุขดีพ่อแม่อยู่ดีกินดีโอ้พี่น้องพอไอ้นี่มาเชื่อพระเจ้าปุ๊บเรียบร้อยเลยบ้านแตกแสแลกกาดทะเลาะกันในบ้านลูกชายมาไปโบสถ์เหรอกลับมาตีแกจะเก่งกับพ่อใช่ไหมตีวันพฤหัสวันศุกร์แผลหายวันอาทิตย์ไปโบสถ์ใหม่กลับมาตีแล้วเมื่อไหร่จะเลิกตีเดี๋ยวนี้เป็นด็อกเตอร์พ่อมาเชื่อพระเจ้าละยังไงล่ะครับนี่แหละคำพยานชีวิตพระเจ้าให้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในชีวิตของท่านเยอะแยะมากมายนะจดบันทึกไว้สิครับเพราะว่าท่านขี้ลืมถูกไหมครับเมื่อท่านมีปัญหาที่ท่านบ่นท่านลืมหมดเลยว่าพระเจ้าทำอะไรกับท่านมาบ้างจดบันทึกไว้พูดเล่าคำพยานของเราง่ายจะตายเล่าในสิ่งที่เราได้รับมาวันหนึ่งพระเยซูขับผีออกจากคนคนหนึ่งใช่ไหมครับแล้วผีตัวนั้นมันก็ขอให้ไปเข้าในหมู 2,000 ตัวจำได้ไหมครับแล้วหมูก็กระโดดลงมาจมน้ำตายหมดเลยแล้วคนที่ผีเข้าเนี่ยก็มาขอพระเยซูว่าขอผมไปด้วยเถอะไปอยู่ในทีมของพระเยซูมาระโกบท5ข้อ19 20บอกว่าพระเยซูตรัสว่าจงไปหาพวกพ้องของท่านที่บ้านแล้วบอกพวกเขาถึงสิ่งที่องค์พระผู้เป็นเจ้าทรงทำแก่ท่านและเล่าถึงพระเมตตาที่พระองค์ประทานแก่ท่านคนนั้นจึงทูลลาไปแล้วเริ่มประกาศเริ่มเล่าครับถึงเหตุการณ์ที่พระเยซูกระทำกับเขาคนทั้งหลายก็ประหลาดใจนะครับเราควรจะทำอย่างนั้นเหมือนกันที่เรามาเชื่อพระเยซูมาเนี่ยเรามีเหตุการณ์เกิดขึ้นเราเยอะแยะมากมายถูกไหมครับใครไม่เคยมีประสบการณ์มั่นเลยครับชูมือครับไม่มีหรอกใครไม่เคยมีประสบการณ์ที่พระเจ้าไม่เคยช่วยอะไรเลยชูมือไม่มีหรอกเรานั่งนี่โดนพระเยซูช่วยหมดแล้วทำไมเราไม่เล่าล่ะเล่าอายจะเล่ากับแท็กซี่ก็เล่าให้อาจารย์ก็ฟังก็ได้เล่ากับเพื่อนข้างๆฟังก็ได้เริ่มจากตรงนี้ก่อนบางทีเป็นพยายามไม่เป็นไม่เป็นเลยเล่าให้คนข้างๆเราฟังเพื่อนเราฟังซะก่อนพระเยซูทำอะไรกับเราบ้างแล้วคุณจะมีกำลังขึ้นคุณจะมีกำลังขึ้นทันทีทันใดนี่คือการออกกำลังกายฝ่ายวิญญาณดังนั้นคำพยานทำให้เรามีชัยชนะไม่เชื่อลองดูก็ได้ทุกครั้งที่พี่น้องหมดเรี่ยวหมดแรงหมดกำลังใจนะรีบพูดเลยพูดคำพยานชีวิตพระเยซูพูดอะไรพระเยซูสอนอะไรมีเหตุการณ์อะไรบ้างในชีวิตของเราที่เกาหลีเขาก็เป็นสงครามจีนเขาไปบุกเกาหลีเอ้ยญี่ปุ่นเอ้ยจีนจีนบุกเกาหลีใช่ไหมเขากำลังนมัสการพระเจ้าในโบสถ์เงี้ยทหารจีนถือปืนมาว่าลุกขึ้นทุกคนลุกขึ้นยืนเข้าชิดข้างฝาชิดข้างฝาเอารูปพระเยซูลงมาวางไว้ถมน้ำลายรถด่าภาพนี้ซะมีผู้ชาย3คนมาถุยลูกด่าคนที่4เป็นผู้หญิงเด็กผู้หญิงคนนี้ก็คุกเข่าลงเอาเสื้อเช็ดทหารก็จับ4คนนี้ออกไปข้างนอกได้ยินเสียงปืน3นัดปังปังปังคนที่กลับมาก็คือเด็กผู้หญิงคนนี้ทหารบอกว่าคนที่ปฏิเสธความเชื่อของตัวเองง่ายๆไม่ควรจะเป็นคอมมิวนิสต์เข้าใจไหมผู้
ู้หญิงคนนี้ยืนหยัดในทางของพระเจ้าแต่ผู้ชาย3คนนั้นไม่ยืนหยัดพี่น้องคณะยุคสุดท้ายจะเป็นอย่างนั้นเหมือนกันคนที่รักชีวิตของตัวเองจะเสียชีวิตแต่คนที่เสียชีวิตเพราะความรักที่มีพระเยซูคริสต์เจ้าจะได้ชีวิตคืนยุคสุดท้ายนี้เป็นชีวิตที่เราต้องประกาศความเชื่อของเราว่าเราเชื่อในพระเจ้าอย่างไรบ้างจากประสบการณ์ชีวิตเราพระเจ้าให้ประสบการณ์ชีวิตเราเยอะแยะมากมายทุกวันนี้ให้เราเล่าวันที่ไปแคร์ให้เรารีบเล่าวันที่อาจารย์บอกว่าใครอยากจะเป็นพยานมาชูมือขึ้นเลยผมก่อนเลยอาจารย์สังเกตไหมใครจะเป็นพยานวันนี้บอกไม่ค่อยมีมือแสดงว่าเราผิดปกติถูกไหมครับเราต้องรีบเล่าคำพยานของเราพวกยิ่งเล่าคำพยานเราต้องยิ่งแข็งแรงขึ้นในพระเยซูคริสต์เอเมนเอเมนนั้นพี่น้องครับในกลุ่มแคร์ให้เรารีบเล่าคำพยานของเราเพราะมันทำให้เรามีชีวิตขึ้นนั่นเป็นการที่สองประการที่หนึ่งอะไรเราชนะมารด้วยพระโลหิตพระเยซูอันที่สองชนะมารด้วยคำพยานช่วยเราประการที่สามชนะมารด้วยความกล้าหาญความกล้าหาญความกล้าหาญแปลว่าเห็นแก่พระเยซูรักพระเยซูทำเพื่อพระเยซูแม้ต้องสูญเสียชีวิตของตนก็ตามพวกเขาไม่ได้รักตัวกลัวตายวิวรณ์12ข้อ11ตอนท้ายบอกพวกเขาไม่ได้รักตัวกลัวตายแปลว่าเขากล้าที่จะเผชิญยอมเพื่อพระเยซูคริสต์นี่คือเสรีภาพนี่คือชัยชนะมารกลัวความกล้าของคนอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์เราชนะมารเพราะว่าเราเห็นคุณค่าของพระเจ้ามากกว่าทุกสิ่งในชีวิตของเราพี่น้องเป็นอย่างนั้นไหมครับมีใครสังเกตคนที่บอกว่าฉันจะอยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ฉันจะอยู่เพื่อที่จะถวายเกียรติแด่พระเยซูคริสต์ฉันจะรักพระองค์ให้มากกว่านี้แม้ชีวิตของฉันก็ตามแม้แต่เหตุผลของฉันก็ตามฉันจะยอมทิ้งมันไปเพื่อเห็นแก่พระเยซูคริสต์นี่คือสิ่งที่พระเยซูอยากจะเห็นจิตใจอย่างเนี้ยในชีวิตของเราเราอยู่เพื่อพระองค์และคุณจะมีชัยชนะเสมอในชีวิตของคุณดังนั้นให้เรายอมที่จะดำเนินชีวิตกับพระเยซูคริสต์พี่น้องทราบไหมว่าวีรบุรุษเนี่ยคืออะไรวีรบุรุษคือการเห็นแก่บางสิ่งบางอย่างที่ไม่เสียดายชีวิตของตัวเองถูกไหมครับวีรบุรุษคือคนที่ยอมแม้เสียชีวิตของตนเพื่อเห็นแก่อะไรบางอย่างเราควรจะเป็นวีรบุรุษวีรสตรีของพระเจ้าในคริสตจักรเมื่อคืนผมพบคนหนึ่งอยู่ที่คลองเตยโบสถ์ที่คลองเตยโอ้ดีใจจังเลยเห็นอาจารย์ประยุทธ์อาจารย์รู้ไหมว่าผมได้ยินเพลงหนึ่งไม่ได้เลยผมร้องไห้ทุกทีเพลงนั้นอาจารย์ร้องชื่อว่าแต่พระองค์ที่ข้ารักเขาประทับใจเมื่อได้ยินเพลงนี้เขาหวนคิดยังมีอาจารย์ประยุทธ์อยู่ที่ได้รักพระเจ้าให้เห็นผมดีใจผมอยู่ท่ามกลางพี่น้องดูแบบผมตลอด40ปีที่ผมเดินกับพระเจ้าผมรับใช้พระเจ้ามา30ปีจนวันนี้และผมตั้งใจจะรับใช้พระเจ้าต่อไปจนพระเจ้าจะรับผมออกไปจากโลกนี้พี่น้องให้เราท้าทายกันแบบนี้เราท้าทายคนข้างบอกว่าคุณจะเห็นชีวิตของผมเดินกับพระเจ้าตลอดนิรันดรกล้าพูดไหมครับเอ้าหันไปท้าทายคนข้างๆดีไหมครับคุณจะเห็นชีวิตของฉันตลอดชีวิตนี้กับพระเจ้าตลอดไปเอเมนเอเมนนี่คือผู้ที่เชื่อแท้ในพระเจ้าอยู่เพื่อพระเจ้าอยู่เพื่อทำตามน้ำพระทัยของพระองค์ท้าทายชีวิตของกันและกันดีไหมครับผมอยากเห็นพี่น้องอยู่เพื่อพระเจ้าทำอะไรบางอย่างเพื่อพระเจ้าสิครับอย่ามาแค่จักเพียงเพื่อเป็นสมาชิกธรรมดาแต่อยากให้พี่น้องทำอะไรบางอย่างเพื่อพระเจ้าของท่านทำอะไรได้ทำไปก่อนนะครับแล้วสิ่งอื่นจะเข้ามาเองดำเนินชีวิตอย่างชัยชนะต้องระมัดระวังชีวิตของเราเพราะเรามีมารรอบๆตัวเราใช่ไหมครับ
ตอนนั้นเราชนะมารด้วยอะไรนะครับ1เพราะเราเห็นพระเยซู2คำพยานชีวิต3ความกล้าหาญที่อยู่เพื่อพระเยซูคริสต์ระวังชีวิตของท่านที่บ้านผมเนี่ยมันแปลกมากเลยมันมีงูบ่อยมากงูเปิดประตูไปนะจ้าเอ็มบ่อยมากเมื่อ2วันภรรยาผมก็เจอแต่เขาเจอตัวสักยาวสักแค่นี้แต่ผมเจอตัวใหญ่แค่ข้อแขนเนี่ยเจอมาตกมันทำให้อะไรเกิดขึ้นกับผมรู้ไหมทุกครั้งที่ผมเปิดประตูไปนะมันมีไหมเพียงบางทีมันอยู่บนหัวเราเนี่ยบนศีรษะเราเนี่ยชีวิตคริสเตียนเหมือนกันแต่ละวันดำเนินชีวิตด้วยความระมัดระวังเพราะมารก็เป็นอย่างเนี้ยรอบตัวเราสังเกตดูว่าอะไรทำให้เราสูญเสียชีวิตกับพระเจ้าอะไรทำให้เราพ่ายแพ้อะไรทำให้เราหม่นหมองกลับไปสำรวจเลยครับ3สิ่งนี้เรามีไหมเราเชื่อในพระเยซูจริงหรือเปล่าเราพูดคำพยานไหมหรือเราหมดคำพยานเราลืมและ3เราอยู่เพื่อพระเจ้าหรือเปล่าหรือเราอยู่เพื่ออะไรนั่นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับท่านระวังชีวิตของท่านจงต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปยากอบได้4ข้อ7จงนอบน้อมต่อพระเจ้าต่อสู้กับมารแล้วมันจะหนีท่านไปนี่คือชัยชนะที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้เรามีชัยชนะเสมอดีไหมครับพี่น้องครับเราอธิษฐานด้วยกันในเวลานี้ดีไหมครับ